สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราพักจากฝั่ง Disney Plus อะพักจากฝั่งของ DC มาพูดถึงหนังที่น่าดูที่สุดในเฟส4ของ Marvel กันดีกว่านั่นก็คือต่อภาค4นั่นเองนะครับผมหรือว่า Love and Thunder นั่นเองเรียกได้ว่าโอ้โหมันเจ๋งมากๆเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Jane Foster เนี่ยเราจะได้เห็นต่อในเวอร์ชันผู้หญิงแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะได้เห็นการกลับมาของคอสโยเนียแบบออริจินอลด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าในจักรวาล Marvel ในเฟส4ในหนังเรื่องต่อภาค4นี้เนี่ยจะมีทั้ง Stormbreaker แล้วก็จะมีทั้งโยเนียเลยแต่สิ่งที่มันน่าสนใจไปกว่าต่อในเวอร์ชันผู้หญิงเนี่ยนะครับผมก็คือตัวของวายไลน์นะครับผมกอร์เดอะกอร์บูเชอร์นั่นเองครับผู้สังหารเทพเจ้าซึ่งจะรับบทโดยคริสเตียนเบลครับอัศวินแห่งรัตติการจากแบทแมนนั่นเองก็เรียกได้ว่าโอ้โหมาในคราวนี้เนี่ยได้ดาราแนวหน้าขนาดนี้มาเล่นบทตัวร้ายตัวโปรดขนาดนี้ผมก็คงจะอดดีใจไม่ได้แต่เรียกได้ว่าเรื่องราวนี้เราได้เคยพูดกันไปแล้วนะครับผมแต่ล่าสุดนี้เองเนี่ยในวันนี้นะครับผมได้มีรูปจากกองถ่ายมาแล้วนะครับเราได้เห็นภาพของกอภาพแรกมาแล้วว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้เองเนี่ยไอ้กอตัวนี้ที่เราได้เห็นนะครับผมน่าจะเป็นในช่วงแรกๆเลยที่เขายังอยู่ในดวงดาวอันห่างไกลดวงดาวไร้ชื่อดวงดาวที่แบบว่าไม่มีใครสนไม่มีใครมองของเขานั่นแหละครับเพราะเรียกได้ว่าเรายังไม่ได้เห็นถึงพลังที่เป็นสีดำๆมาเกาะตรงตัวอะไรแบบนี้เลยพลังนั้นก็คือเนโครซอสถูกไหมเรียกได้ว่าในตอนนี้ตัวของกอเองอ่ะน่าจะยังเป็นเอเลี่ยนธรรมดาอยู่เราไปเริ่มดูรูปกันเลยดีกว่านี่เลยนะครับผมนี่คือรูปของกอในเวอร์ชันของคริสเตียนเบลนั่นเองครับเรียกได้ว่าขาวโพลนทั้งตัวเลยนะครับผมซึ่งหากเราเอามาเทียบกับเวอร์ชันในคอมิกเนี่ยจริงๆก็ขาวโพลนทั้งตัวเหมือนกันเลยนะครับแต่เรียกได้ว่าผ้าคลุมในภาพคอมิกเนี่ยนะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นสีดำซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่ามันเป็นอาวุธของกอนะครับนั่นก็คือดาบในโครซอสถูกไหมที่สามารถเปลี่ยนรูปอะไรต่างๆได้เรียกได้ว่าเป็นแบบโอ้โหอาวุธที่โกงมากๆในจักรวาลนะครับผมแต่อันนี้มาแบบขาวโพลนล้วนเลยก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะเปลี่ยนเป็นสีดำในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เหมือนดำเนินเนื้อเรื่องไปของตัวละครแล้วก็อีกจุดนึงที่เรายังไม่ได้เห็นนะครับผมนั่นก็คือไอ้พวกหนวดต่างๆเนี่ยนะครับคือเรียกได้ว่าตัวของกอเองอ่ะมันต้องมีหนวดออกมาอะไรแบบนี้ถูกไหมตรงหน้าที่เป็นหนวดยาวๆออกมาเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นนะครับผมก็เดี๋ยวก็คงจะได้เห็นกันนะผมคิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงใส่ CG กันมาแต่เรียกได้ว่าจริงๆการจะมารับบทเป็นกอเดอะกอดบูเชอร์เนี่ยกอผู้ฆ่าเทพเจ้าอ่ะตัวของคริสเตียนเบลเองเนี่ยก็ต้องยอมเยอะเหมือนกันนะครับผมต้องยอมโกนหัวตัวเองเลยอ่ะจะเรียกได้ว่ามีผมปกติอยู่เนี่ยต้องยอมโกนซะเลี่ยนเตียนเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าลงทุนอยู่นะไม่ได้ว่าแบบว่าโอ้โหจะแบบมาแสดงชิวๆต้องใช้ความพยายามแล้วก็ต้องลงทุนมากๆเลยจริงๆและนี่ก็เป็นภาพแรกนะครับผมของวายไลน์มหาการที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวายไลน์ที่เก่งที่สุดของต่อเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วเรียกได้ว่าเขาคนนี้เนี่ยก็เป็นวายไลน์ที่เท่ที่สุดด้วยนั่นเองครับอันนี้ผมให้ยืนหนึ่งเลยด้านความเท่นะครับผมหากใครอยากรู้ว่าเขาเท่แบบไหนเนี่ยก็ลองนะครับผมไปดูในอีเวนต์กันได้นะครับผมอีเวนต์ต่อหรือ God Butcher เนี่ยเดี๋ยวเราใส่เอาไว้ให้ในคอมเมนต์บอกกันเลยว่าดูเดือดมากๆอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วถ้าไม่เชื่อเนี่ยนะครับผมไปดูเลยผมเอาหัวเป็นประกันเลยผมว่ามันเป็นแบบคอมิกจอที่มันที่สุดแล้วนะครับผมแบบมันโคตรๆแล้วแบบตัวของกอเองก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะครับแล้วมันจะนำไปสู่เรื่องราวที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนตัวของตอเนี่ยไปตลอดกาลเลยนะครับผมอันนี้ก็ใบเอาไว้ให้แค่นี้ก่อนละกันมาแล้วเดี๋ยวก่อนจะจากกันเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมไปดูรูปมุมอื่นๆละกันนะครับผมของคริสเตียนเบลในเวอร์ชันของกอหรือกอดบูเชอร์ก็มีหลายมุมที่เขาถ่ายมาเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีผ้าคลุมบังนะครับผมจะมีเห็นหน้าก็แวบๆเนี่ยลองดูนี่เลยครับนี่เลยอันนี้ก็ผ้าคลุมบับเหมือนกันนะครับผมแต่เรียกได้ว่าเราคงเห็นกันแล้วล่ะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงไว้เดี๋ยวรอมันมีรูปหลุดเพิ่มมาใหม่นะครับผมเราจะได้มาทำคลิปพูดถึงกันอีกและให้ผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากดูเรื่องราวไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าเสียงอู้อี้อยู่ในตอนนี้ก็คือไม่สบายอยู่นะครับผมยังไม่ได้รู้แน่ชัดว่าเป็นอะไรแต่ก็หวังนะว่ากูจะไม่เป็นโควิดนะครับผมก็ขอให้ผมโชคดีกันหน่อยละกันนะครับโอเคครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ